สวัสดีค่ะทุกคนนุ้ยมินินุ้ยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีลิปของ Polipra นะคะมารีวิวแล้วก็สวอชฝากทุกคนกันคือลิปตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่นุ้ยชอบมากๆเลยนะคะเป็นลิปเนื้อกำมะหยี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนุ้ยใช้ทุกวันเลยนะแล้วสีของเขาในรุ่นนี้นะคะคือสวยทุกสีจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เลยเอามาสวอชป้ายยาฝากทุกคนกันนั่นเองนะคะ เขามีชื่อรุ่นว่า Ink Airy Stick นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบแท่งๆแบบนี้เลยนะคือลิปรุ่นนี้นะคะเขาเป็นลิปเนื้อกำมะหยี่นะคะคือเนื้อดีมากจริงๆนะคะแล้วก็คือเนื้อเขาเนี่ยจะมีความเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคือเวลาที่เราทาไปบนปากเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อเขามันเนียนแล้วก็แบบนุ่มปากเราจริงๆเลยนะคะไม่ทำให้ปากแห้งพิกเมนต์แน่นสีติดทนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือเวลาที่เราเอามาเบลนให้เขาฟุ้งๆอ่ะทาแบบสไตล์ออมเบรอะไรอย่างงี้นะคะคือเขาเบลนได้สวยมากจริงๆเนียนมากเบลนง่ายด้วยนะคะแล้วก็ทุกสีในรุ่นของเขาตอนนี้นะคะจะเป็นสีที่แบบกำลังอินเทรนด์อยู่ตอนนี้เลยนะเป็นสีที่สามารถทาได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งรุ่นนี้ตอนนี้นะคะเขามีด้วยกัน12สีนะคะแต่ว่าตอนนี้นุ้ยเองมีแค่8สีนะคะสีเบอร์9ถึง12อ่ะเขาเป็นสีใหม่ซึ่งสีเก่าที่นุ้ยมีเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเอามาสวอชให้ดูกันนะคะแล้วก็สีใหม่ถ้าเกิดว่านุ้ยได้ลองเมื่อไหร่นะคะก็จะเอามารีวิวแล้วก็สวอชให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงละกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไปชมสีเก่าทั้ง8สีกันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะก็สวอชครบ8สีไปแล้วนะคะสีสุดท้ายก็คือสีที่นุ้ยทาอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะเป็นสีออกแดงๆหน่อยนะคะการที่นุ้ยสวอชสี8สีนะคะก็ตั้งแต่สีแรกจนถึงสีที่8นะคะก็มีการแบบลบใหม่ทาใหม่ลบใหม่ทาใหม่อย่างนี้นะคะตอนนี้คือปากคือไม่มีการแห้งแตกเลยแต่อย่างใดนะคะสำหรับส่วนตัวนุ้ยเองนะคะลิปตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเฟเวอริตตัวนึงของปีนี้เลยนะคะจากใจเลยจริงๆโอเคค่ะยังไงคลิปนี้นะคะสวอชสีลิปครบ8สีแล้วนะคะขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้าเกิดว่านุ้ยได้ลองสีใหม่สีที่9ถึง12เมื่อไหร่นะคะจะมารีวิวให้ชมกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ